ยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษระหว่างวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์2559ณเมืองแรนโชมิราชมลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการประชุมร่วมครั้งแรกระหว่างผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐหลังร่วมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามนโยบายปรับสมดุลสนับสนุนอาเซียนให้คงบทบาทสำคัญในฐานะแกนกลางในการขับเคลื่อนความเติบโตในภูมิภาคของประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับการประชุมไม่ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้นำแต่ละประเทศได้ใช้เวทีเสนอข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่การประชุมวันแรกในหัวข้อการส่งเสริมความมั่งคั่งของภูมิภาคโดยผ่านนวัตกรรมและการประกอบการบนหลักการความเป็นหุ้นส่วนเพื่อประชาชนและความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคตอาเซียนได้ชูประเด็นการเป็นหุ้นส่วนเพื่อประชาชนยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนขจัดความยากจนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยไทยสนับสนุนสหรัฐให้คงบทบาทในฐานะหุ้นส่วนหลักของอาเซียนรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนที่ประชุมตกลงที่จะร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME รวมทั้งผู้ประกอบการสตรีส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่พัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์โดยเน้นกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านปัญหาทะเลจีนใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมสหรัฐที่สนับสนุนอาเซียนแก้ไขปัญหาอย่างสันติรอบคอบและถูกวิธีส่งเสริมเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านตามหลักสากลบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยสนับสนุนให้ประเทศมหาอำนาจหารือกันอย่างใกล้ชิดมีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยอาเซียนสนับสนุนนโยบายปรับสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐโดยใช้กลไกของอาเซียนผมคิดว่าจะมีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งคือได้เกิดความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนะครับและอันที่สองก็คือในเรื่องของการที่จะมองประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างไรนะครับแล้วจะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกลุ่มประชาคมโลกอื่นๆอย่างไรนะครับคงต้องเริ่มมาจากอาเซียนกับสหรัฐก่อนนะส่วนความร่วมมือด้านการพัฒนาไทยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสำหรับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการวันที่2หัวข้อการรักษาสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะประเด็นความท้าทายข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐที่ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดซึ่งไทยมีบทบาทในระดับโลกและมีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับสหรัฐขณะที่การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ไทยยืนยันเดินหน้าปฏิรูปการค้ามนุษย์ทั้งระบบทั้งอย่างมุ่งมั่นแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU และอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้สัตยาบันต่อ Post-State Measure Agreement ภายในปีนี้การประชุมครั้งนี้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ Sunnylands Declaration ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเน้นความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐสนับสนุนประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมืองมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจมีความร่วมมือด้านสังคมและมีกฎระเบียบร่วมกันและวางหลักการสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐในอนาคตทั้งนี้เพื่อจะให้ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมองประชาชนเป็นศูนย์กลางนะเราต้องนึกถึงเพื่อนเราความแตกต่างทางอาชีพรายได้ความแตกต่างทางด้านการพัฒนายังมีอยู่มากพอสมควรนะครับเราหลักการของพวกเราทั้ง10ประเทศก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเพราะนั้นการมาในวันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่นะของมีประเทศหลังจากนี้ผู้นำอาเซียนมีกำหนดจะร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในเดือนพฤษภาคมและการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนในปลายปีนี้เพื่อเชื่อมโยงไทยอาเซียนและโลกให้เป็นไปตามหลักการของอาเซียน10ประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.